بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานจิบชาทุกๆท่านนะครับในช่วงแรกนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับก็ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาเยือนที่บ้านอยู่ดีนะครับแล้วก็พี่น้องก็ได้มาร่วมงานด้วยก็สองครั้งแล้วนะครับเมื่อกี้บอกอาจารย์มุสตอฟาถามว่าบรรยากาศเป็นไงอาจารย์ก็บอกว่าบรรยากาศดีมากนะครับนะก็เลยกระซ้าเจ้าภาพบอกว่าสงสัยปีนึงต้องจัดสองครั้งแล้วนะครับครั้งเดียวไม่พอนะคนเยอะนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ดีใจแทนเจ้าภาพนะครับแล้วก็อาจารย์ด้วยนะครับวันนี้คนมาสิ่งหนึ่งพี่น้องครับที่อยากจะเรียกร้องนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องก็คือว่าทางมูลนิธินะสองทางธรรมเนี่ยเป็นมูลนิธิที่ตั้งขึ้นมาพี่น้องเพื่อทำงานดาวะอิสลามิยะคือการเรียกร้องเชิญชวนสู่อิสลามมีผลงานเป็นที่ประจักษ์พี่น้องเราจัดค่ายอบรมให้แก่ผู้ใหญ่พี่น้องครับแล้วก็มีเกือบทุกปีนะครับมีคนมารับอิสลามนะเราทำสตรีทดาวะเราทำรายการเผยแพร่ดังนั้นส่วนหนึ่งพี่น้องก็มีค่าใช้จ่ายดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีชาบาบเนี่ยพี่น้องครับถือกล่องไปพี่น้องช่วยได้คนละเล็กน้อยนะครับหรือจะมีมากก็ให้มากนะนบีบอกมานะกอซอสซอดะกอตุนมินมาลินนบีบอกว่าทุกการบริจาคพี่น้องครับไม่ทำให้ทรัพย์สินของเราพร่องลงนะเรามั่นใจแบบนี้เราเชื่อแบบนี้พี่น้องครับก็หยอดลงไปนะครับเพราะในเรื่องวันนี้เนี่ยก็เจ้าภาพเนี่ยได้บุญแล้วพี่น้องวันนี้เจ้าภาพที่เอาอาหารมาเลี้ยงวันนี้ได้บุญนะแล้วก็ผมนี่ก็ได้บุญถามว่าได้บุญยังไงผมก็ทำหน้าที่สอนศาสนาบอกศาสนานั้นพี่น้องมาทานแล้วอยากได้บุญด้วยพี่น้องหยอดตังค์ครับผมหยอดตังค์ลงไปนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันไม่ได้ซื้อขายเหมือนหนังสือเลยพี่น้องหยิบกี่เล่มก็ได้จะหยอดกี่บาทก็ได้หยิบ10เล่ม20บาทก็หยอดได้พี่น้องหรือจะหยิบเล่มเดียวหยอด 1,000 ก็ได้เพราะตรงนี้เป็นการทำบุญร่วมกันนะครับตอนนี้จะเห็นหนุ่มน้อยนะครับหนุ่มน้อยเดินไปแล้วนะพี่น้องเตรียมเศษสตางค์สักนิดนึงนะครับหนุ่มน้อย2ท่านนะครับ2คนนะครับก็ช่วยกันนะครับให้มูลนิธิของเราได้มีการทำงานศาสนาต่อไปนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงแรกก่อนนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรเอ่ยช่วงนี้นะครับอาจารย์เป็นชื่อช่วงล้อมวงชานะครับเป็นช่วงสุดท้ายในหัวข้อจะง่ายหรือยากก็อยู่ที่เราครับก็ต้องขอบคุณนะคนจัดเนี่ยเขาให้ผมอยู่สุดท้ายก็เป็นอาจารย์ชื่อดังไงเพราะว่าอันหนึ่งก็คือก็เพราะว่าเขาเรียกว่ายังหนุ่มยังแน่นอยู่แต่เขาลืมคิดว่าผมยังมีลูกเล็กอยู่คนนึง ก็ไม่เป็นไรนะครับอาจารย์มุสฟาเนี่ยท่านอายุมากแล้วท่านก็กลับไปพักผ่อนครับผมอย่างพวกเรายังชาบาบอยู่ก็สู้กันต่อครับนะทำงานกันต่ออ่ะหัวข้อจริงๆแล้วเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้รองรับกับฮะดีษ2บทนะครับบทที่พี่น้องเคยได้ยินไหมฮะที่บอกว่าให้อยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยในสภาพนะท่านอิหม่ามนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านเป็นคนที่แต่งตำราพี่น้องเป็นคนที่รวบรวมเป็นนักหะดีษนะครับแล้วก็รวบรวมหะดีษแล้วก็เป็นนักฟิกด้วยหนังสือเล่มนึงที่ใช้เป็นตำรับตำราเรียนกันทั่วโลกเลยครับผมนั่นก็คืออัรบาอีนนะวะวีก็คือรวบตำรา40หะดีษของคนที่เขียนก็คืออิหม่ามนะวะวีครับนะแต่เป็นหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษเลขที่40เลยหะดีษเนี่ยอยู่เลขที่40สุดท้ายพอดีนะสุดท้ายพอดีแต่มีหลังจากนี้อีกนะครับคือชื่อ40แต่ว่ามีเกิน40กว่า40กว่าครับผมแต่อยู่ท้ายๆครับผมของหะดีษถามว่าทำไมอิหม่ามนะวีถึงเอาหะดีษเนี้ยเอาไว้ท้ายก็เพราะว่าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในโลกดุนยาคือเราเรียนรู้เรื่องละหมาดละหมาดกันอร่อยเลยละหมาดกันถูกต้องตามซุนนะของท่านนบีเราเรียนเรื่องบริจาคแต่ถ้าเราขาดเรื่องของจิตวิญญาณเท่านั้นแหละมันก็จะทำให้อามันของเรานั้นขาดความสมบูรณ์แล้วก็ความปราณีตครับนั้นส่วนหนึ่งที่จะเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้เรานั้นเป็นคนที่ขยันในการทำอามันอิบาดะห์และก็ปล่อยวางในเรื่องดุนยา
ก็คือฮะดีษในเนื้อหาในบทนี้นะครับพี่น้องครับในฮะดีษเนี่ยอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้รายงานนะครับก็ละอะคอซะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบีมันกีบิมีบันกีบัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้จับไหล่นะของท่านอับดุลลอฮ์แล้วก็กล่าวว่าฟะกอละกุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุสซะบีลนะท่านจงอาศัยจงเป็นจงอยู่ก็คือจงอยู่ในโลกดุนยาเนี้ยอาศัยอยู่ในโลกดุนยาเนี้ยเสมือนกับคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางเวลาที่บังจะสอนใครเนี่ยนะถ้าพูดเฉยๆมันอาจจะขาดอรรถรสครับแต่ถ้าเกิดมีการสัมผัสด้วยการที่จับหัวไหล่มั่งหรือจับหัวเข่าหรือจับมือเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นเรื่องที่สำคัญอันนี้คือตัวอย่างอย่างหนึ่งในวิธีการสอนของท่านนบีเสริมได้นะเสริมได้ครับผมดีครับอาจารย์จะต้องเสริมหน่อยมีประเด็นอะไรไหมตรงนี้มันเป็นเรื่องจริงเลยอาจารย์เวลาที่เราพูดคุยกับใครเนี่ยการยิ้มมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราแสดงความเป็นกันเองนะครับและจริงใจแต่เมื่อเราได้มีการสัมผัสครับมันจะยิ่งรู้สึกถึงความใกล้ชิดแล้วเป็นการที่จะพูดคุยด้วยความที่สนิทใจยิ่งกว่าไม่ต้องอะไรเลยพี่น้องการสอนลูกของเรานี่แหละครับถ้าเราสมมุตินะเราซักเสื้อไปด้วยสอนไปด้วยลูกก็อาจจะกดเกมไปด้วยลูกอีกมือนึงก็กดมือถือไอ้เราก็สอนถามว่าลูกก็ฟังพี่น้องแต่มันเป็นฟังที่คนโบราณเขาบอกว่าเข้าหูซ้ายแล้วก็ทะลุหูขวาคือฟังไปเป็นเหมือนบ่นแต่ถ้าเราเรียกลูกมานั่งแล้วก็โอบกอดแล้วก็ลูบหัวแล้วก็สอนเนี่ยอันเนี้ยเป็นการแสดงถึงเราตั้งใจจะสื่อสารจริงๆและมันจะเป็นการเปิดหัวใจของคนที่รับด้วยงั้นท่านนบีเนี่ยจะสอนเนี่ยจะมีวิธีการหนึ่งในนั้นก็คือการสัมผัสนะครับเช่นท่านมุอาซบินญะบัลที่นบีสอนดุอาเนี่ยนบีจับมือเลยแล้วก็บอกนะว่าฉันรักเธอครับแล้วก็นบีก็สอนดุอาเช่นเดียวกันกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรซึ่งนบีเนี่ยบอกสิ่งที่สำคัญแต่ก่อนจะบอกเนี่ยจับหัวไหล่เลยนะก็เป็นการให้ตั้งสติฟังให้ดีนะเหมือนคนบางคนที่ต้องการจะสั่งเสียอะไรสักอย่างนึงพี่น้องก็จะจับหัวไหล่หรือถ้าเกิดมันแรงกว่านั้นบางคนเนี่ยถ้าอยากจะมีเรื่องเนี่ยจับคอเสื้อจับคอเสื้ออันนี้ไม่ดีแสดงว่าอันนี้มันจะชกเราแล้วอันนี้ไม่ดีถ้าจับหัวไหล่นะแสดงว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอ่ะแล้วนบีพูดไงบอกว่าให้อยู่เหมือนกับคนแปลกหน้าหรือให้อยู่เหมือนคนแปลกหน้าเคยเป็นคนแปลกหน้าที่ไหนบ้างไหมฮะจริงๆก็น่าแปลกทุกที่นะครับอาจารย์เออคือสำหรับเราเนี่ยผมอ่ะเป็นคนแปลกหน้าแน่ๆตั้งแต่สมัยเรียนแล้วยังไงผมอยู่ในโรงเรียนที่ขาวตีกันหมดเลยทั้งโรงเรียนแล้วเราก็จะคมเข้มที่สุดในโรงเรียนเราก็จะเป็นคนแปลกหน้าจะบอกว่าเราหลอกกับเพื่อนผมก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นนะอาจารย์เออเวลาอะไรที่มันมีน้อยเนี่ยมันจะมีค่าทันทีเลยนะสังเกตไหมนะแล้วก็คนเนี่ยเริ่มแปลกหน้าแล้วตอนนี้คนกลางเริ่มแปลกหน้าให้พูดนิดนึงให้พูดนิดนึงอ้าวอันนี้ใครเนี่ยช่วยแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวให้พี่น้องรู้จักก่อนอัสลามุอะลัยฮิอัสลามุอะลัยกุมดังๆนะครับรอฮิบรักาตัวดังๆด้วยดังๆครับผมบังสะเดะนะครับหนึ่งใน2ทางธรรมนะครับครับแค่นี้ครับจริงๆที่สะเดะขึ้นมาเนี่ยจริงๆเข้ากับหัวข้อมากเลยนะครับยังไงคือคนแปลกหน้าจะง่ายหรือยากก็อยู่ที่เรายังไงจริงๆไม่ยากหรอกขึ้นเวทีเนี่ยเดี๋ยวก็ชินก็บางสะเดะก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับเวทีเท่าไหร่เบื้องหลังส่วนใหญ่จะปิ้งสะเตะในสะเตะนะเวลาพูดเนี่ยจับไมค์ด้วยเนี่ยแล้วก็เราพี่น้องช่วยดูอาให้บางสะเดะด้วยนะครับเออแล้วเข้าใจเลือกที่นั่งด้วยนะนั่งสักกลางเลยเออเข้าใจเลือกที่ด้วยพังงอนนี่แหละครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคุณถามคุณบางเดะนะฮะบางสะเดะดูอาจารย์จะถามยากนะก็นี่แหละว่าประสบการณ์ของการเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยเรามีบ้างไหมในดุนยานี้ผมขอเล่านะครับย้อนไปประมาณสักต้นปีผมขายของที่ตลาดนัดครับผม
อันนี้ก็อาจจะมีสาระนิดนึงเปิดไมค์หน่อยอันนี้ให้ได้พูดดังๆมันได้เวลาเข้าเวลาละหมาดมักริบมังอาจารย์ครับผมได้เวลาละหมาดตลาดอ่ะมันไม่มีที่ละหมาดผมก็ต้องละหมาดที่ร้านอ๋อพอผมกำลังก้มสุญูดก็มีลูกค้ามายืนหน้าร้านพี่ผมก็เฉยๆโอเคเดี๋ยวรอละหมาดเสร็จก่อนคือกำลังละหมาดอยู่แล้วลูกค้ามาที่ร้านใช่เขาก็เรียกพี่ผมก็ปล่อยไปก่อนสักพักพอผมละหมาดเสร็จผมให้สลามเสร็จปุ๊บเขาคงนึกขึ้นได้มั้งอ๋อพี่เป็นมุสลิมเหรอครับบอกใช่อ๋อผมขอโทษทีผมไม่รู้พอดีผมจะซื้อของผมก็ทุกคนก็มองว่าเขาก็มาบอกเราว่าเอ้ยบังทำไมบังไม่ไปละหมาดที่เขาจัดผมบอกว่ามันไม่ทันแล้วมันเข้าเวลาแล้วเวลากระชั้นชิดถ้าจะเดินทางไปที่มัสยิดต้องใช้เวลานานมันก็เป็นเรื่องที่แปลกสำหรับคนอ๋อบรรยากาศในการที่ทำละหมาดก็เป็นเรื่องที่แปลกเขาไม่เคยเห็นไงเขาบอกว่าเนี่ยข้างร้านผมก็มีมุสลิมอ๋อที่สำคัญคือมีข้างๆก็เป็นมุสลิมแต่เขาก็ไม่ได้ทำแบบบังสะเดะก็บอกว่าเขาอาจจะไปทำที่รับตาหรือเปล่าแต่พอดีของผมมันเวลามันจวนแล้วเพราะว่ามันก็เลยเวลามันสั้นก็ดีสรุปหน่อยเราแปลกหน้าจริงด้วยครับคือเวลาเราแปลกเนี่ยเวลาการแปลกอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็คือเราก็จะไม่ชินจะทำอะไรก็จะทำแบบเคอะเคอะเขินครับผมแต่ที่นบีแต่ที่นบีบอกคำว่าแปลกหน้าตรงนี้ก็คือแปลกในดุนยาแปลว่าอยู่ไม่ติดที่คือไม่ชินกับดุนยาเพราะเราอยู่ที่เนี่ยประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็จากแล้วครับอยู่เหมือนคนแปลกหน้าพี่น้องก็คืออยู่ไม่นานถ้าอยู่เหมือนคนสนิทเนี่ยคุยกันนานบางทีเนี่ยชาแก้วเดียวเนี่ยคุย3ชั่วโมงยังไม่จบแต่คนแปลกหน้าเอาข้าวหมกมาวางเอาเนื้อสะเต๊ะมาวางจะกินก็ไม่กล้าหยิบแปลกหน้าคุยได้3คำเดี๋ยวเดินลงแล้วขอตัวไปก่อนขอตัวแล้วนี่คือความหมายของคำว่าแปลกหน้าคืออยู่ไม่ติดที่นั่นเองอีกอันนึงก็คนเดินทางนี่ก็จะเข้าใจง่ายมากนั่นก็หมายความว่าเราไปถ้าคำว่าเดินทางเนี่ยมันตรงข้ามกับคำว่ามุกีมมุกีมก็คือคนที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งแต่ถ้ามูซาฟิดนี่แสดงว่ามีเป้มีสัมภาระแล้วมีระยะเวลาคือมีมุดดะที่มีระยะเวลาที่จะอาศัยอยู่ตรงนั้นนั่นก็หมายความว่าดุนยาเนี่ยเราอยู่แบบมีระยะเวลาก็คือเปรียบเทียบง่ายๆครับอาจารย์อย่างเวลาถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเราอยู่ในกรุงเทพครับเราก็จะเวลาซื้อของแวะซื้อของเพียบเลยว่าซื้อซูเปอร์เข้าบ้านใช่ไหมครับก็เพื่อที่จะเอาเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะเพื่อเอาของเข้าบ้านเต็มไปหมดเลยแต่เวลาที่เราจะเดินทางพาครอบครัวไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อไปดูการสร้างที่ยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์เราจะเอาของไปแต่เพียงพอเท่านั้นที่จำเป็นเท่านั้นถูกต้องในการเดินทางเพื่อให้เราคล่องตัวด้วยในการเดินทางแล้วเราก็รู้เราไม่ได้ไปอาศัยอยู่ที่นั่นตลอดเวลาตลอดการเท่านั้นส่วนหนึ่งที่ต่อยอดจากเรื่องนี้นะครับก็มีคำพูดของอับดุลท่านมารวานบินฮากัมนะซึ่งท่านเคยถามกับคนที่เป็นที่ปรึกษาท่านก็เป็นโต๊ะครูนี่แหละก็ถามว่าทำไมคนเราเนี่ยถึงรังเกียจในความตายไม่อยากตายและทุกคนเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายว่ามีจุดมุ่งหวังว่าจะมีอายุที่ยืนนานการคิดแบบนี้พี่น้องมันทำให้อามันในตัวเราเนี่ยเสียหายครับเพราะเราก็จะคิดว่าเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นเนี่ยคำถามนี้จึงเป็นคำถามสำคัญเชคท่านนี้ตอบนะครับตอบท่านมารวานบินฮากัมบอกว่าเหตุอันนั้นอันเนื่องมาจากว่าเพราะเราไม่อยากจะย้ายจากที่สบายไปอยู่ที่ลำบากไม่อยากจะย้ายจากที่สบายไปสู่ที่ลำบากก็หมายความว่าเราอยู่ในดุนยาเนี่ยมันสบายจะตื่นปันไหนก็ได้จะนอนกี่โมงก็ได้ละมงละหมาดไม่เอาใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ต้องกังวลอะไรจะทำอะไรได้จะทำอะไรก็ได้ไม่มีกรอบมันสบายแต่พอเวลาไปอยู่อาคิเราะห์แล้วเนี่ยกูโบแคบๆแล้วก็บีบรัดแล้วก็ถูกลงโทษแล้วก็ถูกอาญาบในกูโบนี่ต่างๆแรกจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์โดนอีกนั่นแสดงว่าไม่อยากที่จะย้ายไปแต่ถ้าคนที่ดีเนี่ยเขาจะย้ายจากที่ลำบากไปอยู่ในที่ที่สบายแล้วพี่น้องลองสังเกตดูถ้าเกิดวันไหนที่เขาจองที่พักให้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยนอนเนี่ยนะมีกระต๊อบอยู่หลังนึงเครื่องน้ำอุ่นไม่มีอะไรเลยมีแต่กระต๊อบเราก็ไม่ไปอยู่แล้วบ้าหรือเปล่าแต่ถ้าบอกว่ามีสระว่ายน้ำอยู่ในบ้านแอร์อย่างดีมีนู่นอย่างนี้โอ้โหอันนี้เก็บกระเป๋าไปก่อนแรกเลยอ่ะเจ๊เอาซะหน่อยเนี่ยใช่เสด็จมีการเดินทางท่องเที่ยวบ้างก็มีครับผมล่าสุดก็ไปช่วยงาน TM มาครับ
ก็ยังไงดีเล่าประสบการณ์ของการที่เป็นนักเดินทางประสบการณ์นะก็คือว่ามันได้แบบได้พบเจอคนแปลกหน้าแล้วก็งานอะไรนะเดี๋ยวก่อนย้อนไปนิดนึงงานใต้ร่มเงาที่ยะลาที่ไปกับอาจารย์ซอครับครับผมนั้นก็ได้ไปเจอพี่น้องที่เราไม่ได้รู้จักทุกคนก็แบบเป็นมิตรภาพที่ดีครับเราได้ไปดูสิ่งธรรมชาติที่เราได้สร้างอาจารย์ครับครับผมในการที่เปรียบเทียบเราเป็นนักเดินทางเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องกับการที่เราจะต้องวางแผนด้วยไหมครับแน่นอนแน่นอนอีกอันนึงก็คือว่าเราจะต้องวางแผนในการเดินทางก็คือเตรียมเสบียงนั่นเองครับผมเพราะว่าเสบียงที่กุรอานบอกไว้สำหรับคนที่ดีเนี่ยก็คืออัตตักวาความยำเกรงความยำเกรงนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละคือเสบียงของการเดินทางถ้าเรามีความยำเกรงเมื่อไหร่นั่นแหละพี่น้องเราก็พร้อมในการเดินทางแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ความยำเกรงของเราไม่กลัวต่อบาปเราไม่ละอายต่อบาปเราไม่มีการปฏิบัติภักดีต่ออัลเลาะห์ไม่มีการสะสมเรื่องอิบาดะห์ในการปฏิบัตินั่นแหละคือไม่มีเสบียงนะเสบียงของการเดินทางไปโลกอาคิเราะห์คือความดีนั่นเองนะครับผมนึกถึงหะดีษนึงครับอาจารย์ถ้าเกิดผิดอาจารย์ช่วยแก้นะครับคือผมอ่ะจําได้ว่าท่านนบีได้พูดคุยกับซอฮาบะห์เกี่ยวกับเรื่องวันสิ้นโลกครับว่ามันใกล้มากแล้วแล้วก็มีซอฮาบะในหมู่นั้นเนี่ยก็ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแล้วมันจะเกิดขึ้นวันไหนล่ะวันกิยามะห์เนี่ยท่านนบีตอบคมมากท่านนบีตอบว่าเราท่านเตรียมอะไรไว้เตรียมอะไรไว้ใช่มั้ยครับอันนี้อยู่ในบันทึกอิหม่ามมุสลิมชัดเจนมากเลยครับอาจารย์คือไม่ต้องตอบว่าวันไหนจะเกิดแต่เตรียมอะไรไว้เตรียมอะไรไว้แล้วรู้มั้ยว่าซอฮาบะห์นี่ตอบว่าอะไรไม่รู้ครับอาจารย์มันต่ออีกซอฮาบะห์คนนี้บอกว่าฉันรักท่านนะฉันรักอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ฉันรักอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นะเสร็จแล้วนบีก็บอกว่าคนที่รักนะคนที่รักกันจะได้อยู่ด้วยกันในสวรรค์มาชาอัลลอฮ์หลังจากนั้นชายคนนี้บอกว่าวันที่ฉันดีใจที่สุดก็คือวันที่ฉันรับอิสลามนั่นคือวันที่ฉันดีใจที่สุดและปราบปลื้มที่สุดวันที่กล่าวชาฮาดะห์และก็วันที่ดีใจมากกว่านั้นอีกคือวันที่ฉันได้ยินคำพูดของท่านนบีที่บอกว่าจะได้อยู่กับคนที่รักและฉันเป็นคนที่รักรออัลลอฮ์ฉันเป็นคนที่รักรอซูลฉันเป็นคนที่รักอบูบักฉันเป็นคนที่รักอุมัรดังนั้นความรักของฉันจะทำให้ฉันได้อยู่กับคนเหล่านี้อัลลอฮ์แม้ว่าฉันจะมีอามันสู้เขาไม่ได้เลยแต่มีความรักให้ดังนั้นแค่รักกันเนี่ยนะผลบุญมหาศาลแล้วก็ไม่ต้องไปสอนเราให้เกลียดทุกวันนี้เกลียดกันอยู่แล้วส่งสอนให้รักกันผมนึกบอกแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับอาจารย์ว่าพวกเราเนี่ยที่อยู่กันที่นี่เนี่ยเรารักอัลลอฮ์เรารักกรอซูลแล้วปลายทางก็จะอยู่ที่ไหนกันล่ะครับนั่นแหละนั่นดูแลครับนั้นพี่น้องครับการรักนบีก็คือง่ายมากก็คือฟัตตาบิโอนีทำตามฉันก็คือทำตามนบีนะครับครับผมมาดูอีกวรรคหนึ่งเสด็จฟังไปเรื่อยๆนะมีอะไรจะเสริมยกมือนะครับถ้าจะเสริมยกเลยคือตอนนี้วัดใจกับพี่น้องด้วยเพราะว่าของกินหมดหมดแล้วครับหมดก็อาจจะมีผลไม้อยู่บ้างชานี่ชาไม่รู้ยังมีไหมแต่ว่าโนตีนี่เก็บไปแล้วขมกนี่ตอนแรกเนี่ยตั้งชื่อว่าขมกไก่สักพักหนึ่งไก่หมกหรือขมกเปล่าขายก็ดีมากนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ฟังคนที่มานั่งตอนนี้ตั้งใจฟังจริงๆครับผมตั้งใจฟังแสดงหรืออย่างนึงก็รอย่อยคือตอนนี้ลุกไม่ขึ้นแล้วเจอขมกเจออะไรเข้าไปรอย่อยงั้นไม่เป็นไรอยู่กับผมนะใจเย็นยังไม่ต้องรีบวันนี้นะอันนี้เป็นคำพูดของซอฮาบะห์ความสู้ได้หลายหะดีษเนี่ยจะเป็นคำพูดนบีก่อนแล้วก็ตามไปด้วยคำพูดซอฮาบะห์อันนี้คำพูดซอฮาบะห์ก็คือคนที่รายงานหะดีษนั่นแหละวะกานาอิบนุอุมะรอและอิบอับดุลลาห์อิบนุอุมัรก็ได้กล่าวต่อว่ายะกูลุอิซาอัมไซตะฟะลาตันตะซิริศศอบะห์เมื่อท่านอยู่ในตอนเช้าอย่าได้รอจนกระทั่งถึงตอนเมื่อท่านอยู่ในตอนเย็นอย่าได้รอถึงตอนเช้าความหมายตรงนี้พี่น้องครับอุลามะอธิบายไว้2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือว่าอามันในช่วงเวลาต่างๆถูกจำกัดด้วยกับเวลาของมันถ้าเราไปรอเอาตอนเช้ามีอะไรบ้างอามัดละหมาดซุบโบครับผมถ้าเราไม่ละหมาดซุบโบแล้วไปละหมาดซุบโบตอนอาซัดมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้หรือถ้าเราตอนเช้าเนี่ยเราไม่การอัดการ์ดยามเช้าเสร็จแล้วเป็นไงตอนถึงตอนเย็นเราก็บอกเนี่ยฉันอ่านอัดการ์ดยามเช้าไม่เช้านี่เย็นมันไม่ได้มันไม่ได้
หรือใครจะบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวฉันยังไม่ละหมาดดูฮาหรอกทำไมอ่ะก็เดี๋ยวรอตอนเย็นดูฮาก็ละหมาดเย็นไม่ได้ดังนั้นอุลามะจึงบอกว่าการที่เราเนี่ยถึงตอนเย็นแล้วก็ไปรอตอนเช้าอามันในตอนเย็นมันมีอยู่แล้วก็ไปถึงตอนเช้าแล้วก็ไปรอตอนเย็นอามันในแต่ละอันมีช่วงเวลานั้นอามันเนี่ยเวลาเขาจะเอาอิบาดะห์มาเนี่ยอุลามะจะแบ่งนะเช่นมุกอยัดคำว่าอิบาดะห์มุกอยัดแปลว่าถูกจำกัดเวลาครับนะแล้วก็กอยมุกอยัดก็คือไม่ถูกจำกัดเวลาอย่างฮัจญ์เนี่ยมุกอยัดแปลว่าอะไรมีช่วงเวลามีช่วงเวลานะก็คืออัชฮูรุมมะลูมาตจะไปทำฮัจญ์รอมฎอนไม่ได้เออช่วงนี้รอมฎอนไปได้ไหนไปแล้วก็ทำฮัจญ์ไปเลยเขาไม่ทำเพราะทำไม่ซ้อเพราะมีช่วงเวลาของมันแต่ถ้าไปอุมรอในช่วงรอมฎอนทำอุมรอได้ครับผมละหมาดก็เหมือนกันก็มีช่วงเวลาละหมาดดูฮาเวลานี้เวลานี้จะไม่นึกถึงจะละหมาดตอนไหนก็ไม่ได้แต่ถ้าอ่านกุรอานได้ตลอดได้ตลอดจะอ่านเช้าอ่านเย็นบริจาคอันนี้ได้ตลอดแล้วกุรอานนะมีทั้งมุกอยัดแล้วก็มีทั้งกอยมุกอยัดกุรอานที่อ่านตามเวลาก็มีเช่นซูเราะห์กาฟีอ่านตอนวันศุกร์ครับแต่ถ้าจะอ่านเวลาอื่นก็เป็นตามทั่วไปแต่ถ้าจะอ่านเจาะจงในช่วงเวลาก็วันศุกร์เห็นไหมดังนั้นอุลามะอธิบายอย่างแรกเลยอย่าถึงตอนเช้าอย่าให้ไปรอถึงตอนเย็นอย่าให้ตอนเย็นอย่าถึงตอนเช้าก็คือว่าให้เราปฏิบัติอิบาดะห์ตามช่วงเวลาของมันอย่าไปรอเพราะถ้ารอไปแสดงว่ามันก็เลยเวลาไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้แล้วอันที่สองอุลามะอธิบายต่อว่าอันนี้อยู่ในหนังสือริยาดุสซอลิฮีนนะอุลามะอธิบายต่อว่าหมายความว่าเมื่อถึงเวลาเช้าอย่าบอกว่าตัวเองจะมีชีวิตถึงเวลาเย็นหรือเมื่อถึงเวลาเย็นอย่าบอกว่าตัวเองจะมีชีวิตถึงเวลาเช้าวันพรุ่งนี้และให้คิดว่าเวลาตายของเรานั้นอยู่ระหว่างสองดวงตาที่เข้าใจไหมเวลาตายของเราอยู่ที่สองดวงตาไม่เข้าใจครับอาจารย์ก็คือมันใกล้มากๆนะเวลาคนเวลามองอนาคตนี่มองบนเขาไกลไกลอย่ามองความตายมันอยู่กลิบแต่ให้มองมันอยู่เนี่ยที่ระหว่างตาเนี่ยอันนี้หนังสือเขาเขียนเอาไว้ให้มองความตายอยู่ระหว่างดวงตาใกล้มากใกล้มากมากเอาหน่อยเอาหน่อยเสด็จสรุปที่อาจารย์ได้พูดสิครับโอ้ยสรุปด้วยถ้าผมสรุปก็พังกับบางดีกว่าเอาชาลิฟสรุปดีกว่าก็คือเราอยู่ในเวลานี้เราต้องทำเวลานี้ให้มันดีที่สุดตามแบบอย่างที่อัลอิสลามได้บอกเราเอาไว้อย่าไปประวิงเวลาหรือไปรอเดี๋ยวค่อยทำก็ได้เดี๋ยวค่อยทำก็ได้มันเดี๋ยวจะไม่ได้ทำเอาเดี๋ยวผมถามซะดิเช้าๆมาอิบาดะห์เช้าๆมาเนี่ยอย่างเริ่มแรกเลยของซะดิผมเหรอไม่ต้องบอกหมักเนื้อไก่นะนี่ไม่เอาไม่ใช่บอกเดี๋ยวเสียบไก่มาสเต๊ะอะไรเงี้ยไม่เอาหมักไว้แต่กลางคืนเอาที่แบบเป็นอิบาดะห์แรกเลยตอนเช้าถ้าอิบาดะห์แรกแล้วถ้าไหวนะก็จะมีตะฮัจญุดก่อนโอ้ตะฮัจญุดแต่คือก็ไม่ได้ต่อเนื่องครับคือเพราะว่าผมทำงานกลางคืนมีตะฮัจญุดอันนี้กลางคืนอันนี้กลางคืนไม่เช้าตีสี่สี่สี่ห้าก็จะมีสุนัตแล้วก็ซูโบครับพอจะนับเวลาเนี่ยอันนี้หนึ่งซอบ้าที่มาซาเนี่ยที่หนังสือบอกว่าถึงเย็นถึงเช้าเนี่ยเขาบอกว่ามาซาตรงนี้นับตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปครับผมบ่ายไปต้นใจจนกระทั่งถึงครึ่งคืนคือกลางคืนเนี่ยเขาแบ่งอย่างนี้นะพี่น้องก็จะแบ่งเป็นครึ่งคืนถามว่าครึ่งคืนมีฟาดีละอะไรเรื่องของละหมาดอีชาพี่น้องจำไว้เลยนะละหมาดอีชาเนี่ยหลายๆคนคิดว่าละหมาดได้ยันนู่นแหละก็คือยันตีสี่เกิดซูโบขอนิดนึงอันนี้ผมเคยได้ยินมาผมก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแล้วก็ไปเอาฮะดีษนบีที่บอกว่ายิ่งล่าช้าเนี่ยยิ่งดีอิชาปรากฏว่าบางคนนี่ช้ามากช้าจนกระทั่งตัวเซียนเนี่ยโคไม้นะซูโบยังไม่ตักเบสเลยเคาะไม้ก๊อกแล้ววิ่งเพิ่งไปอาบน้ำละหมาดเพิ่งจะละหมาดอิชาไม่มีใครก็ทำพี่น้องในสมัยนบีไม่มีใครทำคำว่าช้าตรงนี้เนี่ยช้าตรงนี้เนี่ยนะก็หมายความว่าการที่ช้าอิชาเนี่ยมันเป็นเรื่องลำบากที่นบีบอกว่าถ้าไม่เกรงว่าลำบากจะให้ช้าก็แสดงว่าให้ละหมาดต้นนั่นแหละครับผมแต่ถ้ามันช้าลำบากจริงไม่จริงพี่น้องถ้าละหมาดอิชาเนี่ยสมมติใครที่ไม่ได้ละหมาดอิชากับยามาเนี่ยกลับไปบ้านประมาณสักสี่ทุ่มก็ลองอาบน้ำละหมาดดูนะอาจจะสดชื่นขึ้นมาหน่อยแต่พอจะตักเบสเท่านั้นแหละ
ความเพลียความเพลียมาเลยครับอาจารย์สายตาเริ่มตกตอนแรกก็ตั้งเอาไว้ว่าวันนี้จะเอาสัก40อายะสักพักหนึ่งคุณหัวล้อมาแล้วนึกในใจแล้วอินนาต่อยนาเลยอินนาต่อยแล้วก็กะว่าเดี๋ยวจะมีวีเตสต่อโอ้โหไม่เอาแล้วซูนัดหลังก็ไม่มีสุดท้ายแล้วบางคนเป็นไงครับก็ละหมาดแบบสับปะงกละหมาดไปก็สับปะงกไปเนี่ยลำบากมาใช่แต่ประเด็นก็ต่อมาว่าแล้วถ้าช้าๆได้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าช้าได้ต้องไม่เกินครึ่งคืนไม่ตึกไม่เกินครึ่งคืนพี่น้องครับแปลว่าหลังเที่ยงคืนเนี่ยไม่ได้แล้วอาจารย์ถ้าหลังเที่ยงคืนแล้วไปละหมาดยังละหมาดได้ละหมาดได้จนได้แต่ว่ามีบาปเพราะมันข้ามวันไม่ใช่ข้ามวันเพราะมันเกินครึ่งคืนเพราะมันเกินครึ่งคืนแล้วเขาเดี๋ยวเวลาจำเป็นละหมาดแล้วต้องถือเป็นกอดออันเป็นละหมาดใช้ไหมอาจารย์ไม่ต้องใช้เป็นละหมาดในเวลาละหมาดในเวลาเพราะเวลาหมดซูโบสจริงๆก็คือไม่ได้ใช่เวลาหมดอิชาจริงๆก็คือซูโบสนั่นเองครับผมแต่ถามว่าเวลาไหนที่ละหมาดแล้วยังไม่มีโทษก็คือตั้งแต่หลังอิชาไปถึงครึ่งคืนเลยครึ่งคืนมาแล้วในกรณีที่ทำได้นะคือนั่งดูละครดูหนุนดูนี่แล้วไม่ละหมาดนิดนึงอาจารย์สมมติถ้าเราหลงลืมอย่างเงี้ยเอ้ยยังไม่ละหมาดชาแล้วมันเริ่มมีละเริ่มมีเถียง เริ่มมีสู้อยากรู้อยากของเมื่อกี้คืนเงี้ยผมเก็บร้านเสร็จก็อ๋ออย่างเงี้ยผมเคยไงผมลืมอยากรู้ถ้าลืมเนี่ยล้อไม่เอาโทษอยู่แล้วครับผมนะครับสมมติว่าพี่น้องอาจจะละหมาดมักกระเด็บกินยาแก้อะไรนะแก้ไข้แก้หายใจเราหลับแก้แก้อะไรนะแก้ปวดลดไข้ไม่ใช่คัดจมูกยาแก้คัดจมูกมันจะเพียครับแพ้อากาศนี่ดีมากขอบคุณมากเพราะกดกินไปแล้วมันง่วงเพราะว่าเดี๋ยวจะตื่นอิชาตื่นไม่ทีตีสองแล้วยังไม่ละหมาดอิชาอันนี้ละหมาดได้แล้วก็ไม่มีโทษไม่มีบาปเพราะอะไรครับเพราะว่าเราตั้งใจแต่ว่านอนไม่ตื่นอันนี้ละหมาดได้แต่ว่าถ้าในกรณีที่เราไม่ได้หลับไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ปล่อยจนกระทั่งเลยเที่ยงคืนเนี่ยนะอันนี้มีโทษตามทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลนะครับแต่ว่าทุกอันทุกอิหม่ามชาฟีก็ระบอกให้ละหมาดต้นเวลานั่นแหละแต่ท่านก็ไม่ได้แบ่งเวลาไว้ครึ่งคืนแล้วมันก็มีทัศนะอีกเช่นในกรณีของผู้สุภาพสตรีถ้าประจำเดือนมานี่แหละประเด็นสมมติว่าถึงเวลาแล้วไม่ละหมาดเข้าอิชาแล้วตอนนั้นยังสะอาดอยู่จนกระทั่งไม่ละหมาดปรากฏว่า5ทุ่มประจำเดือนมาและเวลานั้นจะเอายังไงหนังสือเขียนไว้เวลานั้นจำเป็นต้องกอดอด้วยแต่ถ้าเลยเที่ยงคืนไปแล้วแปลว่ามาตอนตีหนึ่งอันนี้ไม่ต้องไปชดใช้มีประเด็นอยู่ถ้ามันมาตอนอะไรนะตอนที่เราสามารถละหมาดได้ครับแล้วเราไม่ละหมาดเขาหมายถึงว่าเราขี้เกียจแล้วถ้าเกินเที่ยงคืนมีคนถามมาอาจารย์ผมขอถามนิดนึงมันมีอยู่ประเด็นนึงคือสมมติแบบมีเป็นแบบประจำเดือนกับปิดกระปออย่างเงี้ยแบบเดี๋ยวมาไม่มาอย่างนี้ละหมาดได้ไหมอาจารย์อะไรวะแบบว่าเขาแบบมีประจำเดือนใช่ไหมแต่แบบสมมติวันเนี้ยมีไปสองวันนึงอันนี้พูดเหมือนมีเลยนะไม่มันคือความรู้คือว่าแล้วเขาจะละหมาดไงแล้วคือผมก็ความรู้ผมไม่ค่อยเยอะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเขาต้องทราบดีก็มีการหลักพิจารณาผมเคยสอนนะเรื่องของถ้ามันอยู่ในมุดดะนะในมุดดะก็คือไม่เกิน15วันเนี่ยเขาก็นับยังเป็นประจำเดือนบางคนก็ใช้อุฟนะครับหมายถึงว่าให้ดูตามวันที่เธอมาแต่ประเด็นก็คือว่าถ้ามันยังอยู่ในช่วงเวลาที่เธอเคยมีอยู่ก็ถือว่าเป็นประจำเดือนแต่ถ้ามันเกินกว่าช่วงเวลาที่เคยมีมาเนี่ยเขาก็นับเป็นอิสติฮาดะถ้ากระปิดกระปอยนี่แสดงว่าป่วยไปหาหมอเถอะอาจจะมีลักษณะของการมีปัญหาอาจจะเป็นเลือดเสียได้นะครับเพราะประจำเดือนจะเป็นสิ่งที่บอกถึงสุขภาพของสุภาพสตรีนะครับเดี๋ยวมันจะเลอะไปเรื่องอื่นละเอาเรื่องไว้นั่นก่อนแต่ก็ดีนะครับเพราะว่าละเอียดหน่อยซาเดะเขาได้พูดด้วยฮัมดุลิลละห์เขาเหลือบอกว่าอีก10นาทีนะเริ่มดึกๆแล้วนะครับก็อีกงานนึงเนี่ยเขาบอกว่าจะง่ายจะยากอยู่ที่ตัวเรามีหะดีษบทนึงพี่น้องนบีเนี่ยจากเสร็จจากละหมาดญะนาซะห์เสร็จแล้วนบีก็นั่งรอบซอฮาบะห์เสร็จแล้วนบีก็บอกว่า
ทุกคนเนี่ยมีที่นั่งอยู่ในนรกแล้วก็อยู่ในสวรรค์หมายความว่าทุกคนเนี่ยถูกกำหนดมาแล้วว่าจะมีที่นักอยู่ที่พำนักอยู่ที่ไหนครับผมซอบาก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเราก็อาศัยกำหนดของอัลเลาะห์ไปเลยแปลว่าไม่ต้องยุ่งแล้วเพราะว่ารู้แล้วนี่เพราะว่าอัลเลาะห์กำหนดแล้วนี่มีที่นั่งอยู่ที่ไหนแต่พี่น้องให้รู้ไว้ว่ากอฎอกอดัดเป็นเรื่องที่เกฟก็คือเป็นเรื่องเล่นลับเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เราหวังก็คือเป็นการอิฮติมานแปลว่าคาดคะเนคาดคะเนว่าพรุ่งนี้เราวางไว้เนี่ย1 2 3 4แต่ถามว่ามั่นใจมั้ยว่าจะเกิดว่าจะทำได้เนี่ยว่าเกมมาเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปบรรยายอติกเช้าด้วยคืออาจารย์วางแผนไว้แล้วเอาวางแผนไว้ไม่ผิดใช่แต่ถามว่าใครมั่นใจว่าพรุ่งนี้จะยกมือเลยนะพรุ่งนี้ผมตื่นแน่ต้องไปแน่ไม่มีใครไม่มีใครเพราะว่าเป็นเรื่องอนาคตใช่ครับอัลเลาะห์เท่านั้นที่พระองค์ทรงรู้นั้นไอ้เรื่องที่เป็นที่นั่งของเราในสวรรค์ในนรกเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของอันเกฟไปว่าเรื่องของเล่นลับเราก็ไม่สามารถนบีจึงบอกว่าเอะมาลูจงทำไปเถอะเอะมาลูตรงนี้ก็คือให้ทำอิบาดะตามที่อัลลอฮ์กำหนดนะทำให้เต็มที่และนบีก็บอกกุลลุนมุยัสซีรุลลิมาคูลีก่อนละและในทุกคนเนี่ยนะจากพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะถูกทำให้ง่ายจากสิ่งที่ถูกบังเกิดมาสำหรับเขาเข้าใจไหมเจ๊นบีบอกต่อว่าอะฮ์ลุสซาอะดะห์คนที่เป็นคนที่มีความสุขซาอะดะห์ก็คือคนที่มีความสุขก็จะทำงานของชาวขออะไรชาวสวรรค์ก็งานของอะฮ์ลุสซาอะดะห์ก็งานสวรรค์คนที่เป็นคนดีเนี่ยก็จะยุ่งง่วนอยู่กับการทำความดีส่วนคนที่ไม่ดีก็จะง่วนอยู่กับการทำความชั่วดังนั้นมันจะเป็นการบ่งบอกถึงแต่ละคนดังนั้นจะเห็นว่าเวลาที่เราชวนมางานศาสนาบางคนนี่ชวนยากบางคนเนี่ยลงทุนนะบอกอาจารย์เดี๋ยวฉันจะเช่ารถโรลส์รอยรับมันมาเลยบางคนยังไม่กล้ามาเลยเอารถโรลส์รอยมารับก็ยังไม่มาผมคนแรกเลยมาเอาผมแต่ปกลงมาเลยนะจ๊ะดีมากเลยได้พูดด้วย ปรากฏว่าพอไอ้ฝั่งนู้นคันนู้นเนี่ยแล้วก็อยู่ไกลด้วยนะครับผมโอ้โหแต่ว่าวงดนตรีมาเล่นดนตรีมาเล่นบางอาลีฟรู้จากวงดนตรีเหมือนกันพวกเก่ามาเล่นเป็นไงครับบอกว่าเฮ้ยไม่มีรถนะไม่เป็นได้เมื่อมอไซค์มารับกูก็ไป เห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยจะชวนมาฟังบรรยายศาสนาจะเอาโรลส์รอยมารับไม่มายากมายากแต่ถ้าเกิดเรื่องไม่ดีนะมอไซค์กูก็ไปชุดไม่มีไม่เป็นไรไปชุดนี้เดะเห็นไหมว่านี่แหละคือสิ่งที่ถูกก็เลยนะถูกสร้างมาสำหรับเขาคือเขาเป็นคนที่หัวใจนั้นมุ่งอยู่กับทำความดีพอพูดอะไรก็ง่ายเลยอ้าวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเรามานั่งฟังบรรยายกันเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันไปช่วยเด็กกำพร้าไปเลยอะไรที่เป็นอามันของความดีเขาจะง่ายมากแต่อะไรที่เป็นอามันของสิ่งที่ชั่วเขาก็ไม่ไปส่วนอีกคนอีกฝั่งนึงอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีโอ้เอาหมดเลยถ้าเรื่องดีแล้วก็ไว้ก่อนจ้าเดี๋ยวเอาเลยเอาเลยเดียวมันก็ชัดเจนนะครับเสละว่าไหมว่าสำหรับบางคนเรื่องบางเรื่องที่มันดูมันน่าจะยากสำหรับเรานะแต่มันง่ายมากสำหรับเขาเพราะมันอยู่ที่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยเขาใจเขาฝากใฝ่ไปทางไหนถ้าเขาฝากใฝ่ไปทางบันเทิงไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนเขาก็มุ่งไปได้ซึ่งความบันเทิงนั้นไงแต่ถ้าเกิดเรื่องของการเรียนรู้ศาสนาการดำรงชีวิตอยู่ในหลักการทั้งที่บางทีมันเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็มีคนที่คอยจะอุ้มชูและนำพาเขาไปในสิ่งนั้นเนี่ยเขากับปฏิเสธหรือรู้สึกว่าทุกอย่างมันยากลำบากไปหมดนะแล้วอย่างนี้เรามีวิธีจะทำกับเขายังไงถามอาจารย์เลยครับเรามีวิธีทำยังไงดีครับอาจารย์อะไรนะสมมติเราไปเจอแบบเขาจะไปฟังเพลงไปเที่ยวแล้วเราไปคือแน่นอนเนี่ยอาจารย์ก็มีวิธีดาวะเขาไหมเราก็ทำหน้าที่นะครับก็เชิญชวนนั่นแหละนะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเขาไม่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรามีวิธีที่จะหลอกล่อพาเขาไปทำดีไหมอาจารย์อ๋อหลอกล่อด้วย
แต่ใช้คำได้ชัดเจนมากแบบวิธีจะหลอกล่อชักชวนเขาเข้าไปมัสยิดไปงานศาสนาอะไรเงี้ยเรามีได้หมายถึงว่าเป็นไงโปะยาแล้วก็รวบเลยอย่างนี้เหรอเออคืออย่างนี้นะเรื่องของการเชิญชวนเนี่ยสิ่งหนึ่งพี่น้องที่จะเป็นการเชิญชวนก็คือพูดถึงรางวัลหลายๆครั้งนะครับนบีจะพูดถึงฟอดีละฟอดีละแปลว่าความประเสริฐครับผมอย่างครั้งหนึ่งเนี่ยนบีบอกกับท่านหญิงอุมมุฮาบีบะพูดถึงคนที่ละหมาดซุนัต12รอกอะห์ต่อละวันเนี่ยนะตั้งแต่ก็คือก่อนซุบฮ์2รอกอะห์ก่อนละหมาดซุฮ์บ่ายเนี่ย4ทําทีละ2หลังซุฮ์บ่าย2หลังอิชา2หลังมะกะริบ2รวมเป็น12รอกอะห์เนี่ยจะได้บ้านหลังนึงในสวรรค์อุมมุฮาบีบะบอกว่าฉันตั้งแต่ฉันได้ยินหะดีษมานี้นะฉันไม่เคยทิ้งเลยเพราะอยากจะมีบ้านในสวรรค์ใครอยากมีบ้านในสวรรค์ทำตรงนี้ง่ายๆนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือรางวัลอันที่สองก็คือว่าเราก็ต้องพยายามนะหาจุดคือบางคนเนี่ยพี่น้องครับเขาก็จะมีจุดอ่อนจุดแข็งเราพยายามหาจุดอ่อนของเขาให้ได้นะแต่ถ้าเกิดหาทุกอย่างแล้วสุดท้ายแล้วก็ฟาบิกอนบีนบีบอกก็คือใช้หัวใจก็คือเอาดูอาเนี่ยขอต่ออัลเลาะห์ผมถึงบอกเวลาที่ผมสอนศาสนาเนี่ยนะแม้ว่าจะไม่มีใครไม่เชื่อเลยนะบางทีอาจจะมีไม่เคยเชื่อแต่ทุกครั้งหนึ่งในดวงอาที่ผมจะขอเป็นประจำก็คือขอให้ผมสอนศาสนาในทุกครั้งเนี่ยมีคนนั้นได้เข้าใจแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเรียนรู้เพราะเราไม่ใช่เจ้าของหัวใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเป็นเจ้าของหัวใจเราแค่ทำหน้าที่ชักชวนแล้วก็บอกเท่านั้นนะครับส่วนจะมาไม่มาก็เป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจนะแต่สิ่งหนึ่งคือถ้าตัวเขาไม่เริ่มเปลี่ยนเนี่ยมันยากแต่พอเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันก็ค่อยๆซึมเข้าไปนะหลายๆคนอาจจะมาเพราะเกรงใจเพื่อนแต่ทุกวันนี้เนี่ยเพื่อนไม่มาแล้วไอ้คนนั้นน่ะ เคยตอนแรกมาเกรงใจเพื่อนแต่ตอนนี้ทุกวันนี้ไอ้เพื่อนคนนั้นน่ะไม่มาแล้วไอ้เพื่อนที่ชวนมาไม่มาไม่มาแล้วแต่ตัวเขายังดำเนินยังดำเนินอยู่มีมาแล้วมาชาอัลลอฮ์บางคนมาเพราะว่าอะไรอาหารอร่อยทุกวันนี้ไม่เลี้ยงกูมา มีก็มีเห็นไหมมันเข้าไปในใจมันเข้าในใจแล้วมันอาจจะเริ่มแรกมันอาจจะดูไม่ตรงกับเป้าแต่นะแต่ว่าเชื่อเถอะว่าเดี๋ยวต่อไปเวลาเรื่องศาสนาพอมันซึมแล้วมันก็จะเป็นไงครับมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงแต่ประเด็นก็คือดึงเข้ามาก่อนนะเหมือนเดะนี่แหละนะพอเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันซึมเรื่อยๆใช่ไหมใช่อีกหน่อยพูดไม่หยุดเลยผมว่าไม่ผมขนาดอยู่ด้านเบื้องหลังมากกว่าครับข้างหน้าไม่ขนาดอีกอันนึงนะครับท่านยังพูดไปโหลว่าคุดมินซิฮาติกาลิมารอดิกว่ามินไฮเอติกาลิเมาติกคือให้ฉกฉวยให้เอาตอนที่มีสุขภาพที่ดีให้ยึดเอาตอนที่สุขภาพที่ดีเพื่อที่ตอนที่ป่วยของท่านพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับพอเวลาป่วยแล้วเนี่ยการทำอามันอิบาดะห์ต้องยอมรับนะว่ามันยากมันจะยากขึ้นยากขึ้นคนที่เคยยืนละหมาดนานๆได้พอแก่ตัวไปยืนก็จะเอ็นคนที่เคยถือศีลอดได้ปกติแต่พอเวลามีโรคมีโรคขึ้นก็ถือศีลอดได้ยากขึ้นคนที่เคยเกี่ยวกับอะไรอาบัติอิบาดะห์เรื่องของการไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์ต้องใช้ร่างกายตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็โอ้โหเดินซะแอนี่ปิวเลยเดินตะวาฟกับปิวเลยแต่ตอนนี้นี่3ชั่วโมงยังเริ่มไม่เสร็จเลยขาลากแล้วดังนั้นต้องใช้รถเข็นต้องใช้รถเข็นแล้วดังนั้นจึงบอกว่าจงหยิบเอาช่วงที่สุขภาพดีเผื่อเอาไว้ตอนที่เจ็บป่วยแต่อีกอันนึงเนี่ยหะดีษบทนึงเนี่ยอันนี้สำคัญมากพี่น้องเราฟังแล้วเป็นกำลังใจนบีบอกว่าอิซามาริดินอับดุเอาซาฟะรอกูจิบะลาฮูมิสลุมากะนะยะมูลุมุกีมันซอฮีฮันนบีบอกบ่าวคนใดที่เจ็บป่วยและเดินทางอัลลอฮ์จะบันทึกผลบุญให้สำหรับเขาเหมือนกับตอนที่เขาเคยปฏิบัติเหมือนกับตอนที่เขานั้นไม่เจ็บป่วยแล้วก็ไม่ได้เดินทางหมายความว่าไอ้ตอนที่สุขภาพดีเขาทำแบบไหนไว้ไปซูเราะห์ตลอดเป็นจำไปละหมาดซอบแรกตลอดแต่ตอนนี้นอนติดเตียงแล้วทุกวันนี้ที่นอนละหมาดอยู่ที่เตียงนอนของท่านน่ะอัลเลาะห์บันทึกให้ผลบุญเหมือนกับไปซูเราะห์เลยมาชาอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะเขาทำเป็นประจำเพราะเขาทำตอนที่สุขภาพดีใช่นั้นเผื่อตรงนี้ด้วยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ตอนที่เรามานอนเสือแล้วนอนเตียงแล้วเราก็อยากจะไปแล้วไอ้ตอนหนุ่มละทำอะไรนู่นผับนู่นนะวงนู่นวงไฮโลนู่นแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงนี้นะครับพอแล้วมึงพอแล้วเดี๋ยวผมจะหยุดเลยเอออ้าวเพราะฉะนั้น
เราได้ฟังแล้วตอนนี้เรารู้แล้วนะครับไม่สายในการที่เราจะปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับกับเนื้อกับตัวเราอาจจะเคยตอนนี้เชื่อว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้เราทำได้ดีอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่เราสามารถทำได้ดีกว่าทำได้ดีกว่าที่เราเคยเป็นมาด้วยแล้วก็อีกวรรคหนึ่งเขาบอกว่าวามินไฮเอติกาลิมาติกาจงคุดตรงนี้กลับไปนะก็คือจงยึดเอาตอนที่มีชีวิตเผื่อเอาไว้ตอนที่ตัวเองตายดังนั้นอีกวรรคเนี่ยเป็นวรรคที่กว้างกว่าวรรคเดิมอันนั้นตอนสุขภาพดีเผื่อตอนป่วยแต่อันนี้ก็คือตอนมีชีวิตเผื่อตอนตายอันนั้นคือหมายความว่าไงแม้กระทั่งป่วยก็ทำอิบาดะห์ได้จริงไม่จริงป่วยจะทำอิบาดะห์ได้ไหมยังทำได้อยู่ยังทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้นั่นก็ทำเผื่อไว้ถ้าตายแล้วทำได้ไหมไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วเห็นไหมไม่ได้หมายความว่าพอป่วยฉันอัลลอฮ์ฉันสบายแล้วไม่ต้องทำป่วยก็ทำอิบาดะห์ได้เผื่อไว้ตอนตายเพราะตายแล้วไม่ได้ทำนะวรรคแรกทำตอนมีสุขภาพดีเผื่อตอนป่วยวรรคที่สองตอนป่วยก็ยังทำได้อยู่เผื่อไว้ตอนตายนั้นเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยมีต้นทุนชีวิตเท่ากันถ้าเปรียบเป็นการค้าต้นทุนชีวิตนั้นก็คือเรื่องของสุขภาพครับผมหมายถึงตอนที่มีวัยหนุ่มวัยสาวมีสุขภาพที่ดีเหมือนกันอันที่สองก็คือชีวิตที่อยู่ในดุนยาก็มีต้นทุนเหมือนกันแต่ใครล่ะจะใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดและเป็นกำไรกับเขามากที่สุดนั้นอย่าบอกว่าตัวเองไม่มีต้นทุนอัลลอฮ์ให้ต้นทุนมาทุกคนเลยคือให้ลมหายใจในดุนยานั่นคือต้นทุนของคุณแต่ถ้าเป็นสำหรับผมนะผมต้นทุนเนี่ยผมมองว่าในการลงทุนของผมนะถ้าค้าขายกับอัลลอฮ์ผมว่าจะได้ริสกีที่ดีกว่าด้วยเข้าใจไหมอาจารย์เข้าใจฟังอยู่ป่ะเนี่ยฟังด้วยนะเขาว่าเลยฟังอยู่ครับอาจารย์เขาว่าไงต้นทุนของเราเนี่ยถ้าเราอะไรนะดึงไงแล้วบอกว่าฟังถ้าเราค้าขายเนี่ยถ้าเราค้าขายกับอัลเลาะห์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะผมว่านะขายกับอัลเลาะห์ใช่ครับขายกับอัลเลาะห์ก็คือทําอะไรฮะก็บริจาคจัดงานศาสนาแบบนี้นะเค้าเรียกว่านะพอเราจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับคือค้าขายกับอัลเลาะห์ไม่มีขาดทุนนะมีแต่กําไรนะแต่ว่ามันเห็นผลช้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มองที่ดุนยาเนี่ยเพราะอัลเลาะห์จะให้ที่อาเราสะสมมั้ยอาจารย์แต่แน่นอนแต่ดุนยาก็จะดีขึ้นนะแต่ว่าเป้าหมายจริงๆที่จะเก็บรางวัลจริงๆคืออาคีรอแต่ในความคิดผมถ้าคนศรัทธาจริงนะผมว่ามีนะอาจารย์อย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนผมขายของแบบไปขายของขายไม่ดีเลยนะ มีอยู่วันนึงผมขายได้200บาทมีอยู่วันนึงขายได้เท่าไหร่นะผมขายได้200บาทแล้ววันนั้นบวกกับว่าประมาณ 7,000 8,000 ต่อวันธรรมดาขายได้ 7,000 วันนั้น200บาทแล้วก็เงียบกิ๊บยันประมาณ 3:00 นตลาดจะวายแล้วผมนึกได้เอ้ยผมยังไม่ได้ละหมาดอิชาผมละอิชาปุ๊บผมสุญูดแล้วก็อัสสุดท้ายผมยืนขึ้นมาแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะอาจารย์ลูกค้ามายืนหน้าร้านเต็มเลยสามคนละ30แล้วก็มีลูกค้าผมจำได้เลยเจ้าหนึ่งเข้ามาจากไหนไม่รู้ครับผมมาปุ๊บเขาสั่งของผมเลยบอกพี่มีของอีกไหมมีครับเหมือนอร่อยผมว่าวันนั้นจากผมขายไม่ได้200บาทอะช่วงเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งตลาดจะปิดแล้ว5ทุ่มผมเช็คสต็อกผมหอบมุมกลับบ้านประมาณ 15,000 โอ้โหจาก200นะขายชุดนอนครับติดต่อได้นะครับ200นะแล้วก็นึกว่าเอ๊ะ200ทำไมวันนี้อัลเลาะห์ให้นึกได้ว่าโอ้อิชาเรายังไม่ได้ละหมาดเลยพอไปละหมาดขอต่ออัลเลาะห์ให้เห็นเลยนะครับผมจาก200กลายเป็น 15,000 นั้นเดี๋ยวอย่าทำบ่อยนะไม่ใช่พอเห็นแบบนี้ปุ๊บทำแบบนี้ทุกวันเลยนะไม่ได้ทุกวันคือไอ้การละหมาดคือเราต้องทำอยู่แล้วทุกวันละหมาดทุกวันอย่าล่าช้าอย่างนี้ทุกวันบางทีเราขายของก็วันนี้มันยังไม่ได้ค่าที่เลยเว้ยค่าน้ำมันยังไม่ได้เลยก็คือสุดท้ายมันก็คือหัวข้อเลยจะง่ายจะยากอยู่ที่เราใช่ไหมเนี่ยก็ใช้จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามีหลักอะกีดะห์นะพี่น้องมันง่ายมากเลยคืออะไรที่เป็นริสกีของเราเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดมาให้เราเนี่ยใครก็แย่งไปไม่ได้ครับผมบางทีมันก็มีบางอาทิตย์แม่ทำไมไม่มีงานบรรยายเลยวะอาทิตย์นี้ว่างมีด้วยครับอาจารย์ผมเห็นโปสเตอร์อาจารย์เนี่ยนะครับยาวเลยเวลาเราจัดไลฟ์เนี่ยมีแต่โปรโมทของอาจารย์เนี่ยไม่มีท่านหนึ่งเลยครับก็ตอนมันอาจจะมีอาจจะตอนนี้มีนะแต่ว่าตอนไม่มีมันก็มีใช่ไหมแล้วก็บอกทำไมนะก็เนี่ยพอเราก็อ่านในละหมาดเอาดอฮุมมาแลมานี่อาริมาอาตอยแต่เวลามุอ์ติยาลิมามานะอ่านตลอดในละหมาดทำไมไม่เอามาใช้ล่ะท่านไหนไม่เป็นของเราเนี่ยนะเดี๋ยวไอ้คนที่เชิญเอาไว้เดี๋ยวป่วยเดี๋ยวก็เชิญเราต่อครับผมไม่มาอีกละ
ครับเมื่อกี้มีส่งสัญญาณมาแล้วครับอาจารย์ว่าหมดเวลาเนอะใช่ครับเพราะว่าเจ้าบ้านเขาจะนอนแล้วถูกไหมใช่แล้วก็พี่น้องอยากกลับแล้วอยากกลับบ้านแล้วแล้วก็มีรางวัลแจกอะไรไหมฮะรางวัลมีอีกไหมครับอัชมาวีแจกหมดแล้วนะครับเนี่ยดีมากนะเป็นการพิสูจน์เลยนะรางวัลก็ไม่ได้มีแจกแล้วอาหารก็หมดแล้วแต่พี่น้องก็ยังอยู่ฝั่งบรรยายจริงๆจะบอกงี้ครับอาจารย์รางวัลที่เราแจกเนี่ยรางวัลดุนยาเนี่ยพี่น้องได้กันหมดแล้วตอนนี้ที่พี่น้องนั่งกันอยู่เนี่ยพี่น้องได้รางวัลนะครับสำหรับอาคิรอครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์อ่ะให้มาให้เสด็จสรุปสุดท้ายแล้วกันครับทำแล้วครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมมันเป็นส่วนหนึ่งในงานของวันนี้นะครับก็ชาลอนะครับอย่าลืมพบกันนะครับในวันงานใต้ลมเงานะครับวันที่14นะอาจารย์นะขายของนิดนึงขายของหน่อยก็ครับปีนี้นะครับร้านสเต็กบางพรนะครับได้ออกทุนนะครับจะทำเนื้อสเต็กให้กับทางมูลนิธิใต้ลมเงาแล้วกันนะครับอาจารย์นะวันไหนวันไหนวันที่14นะครับเชิญพี่น้องนะครับไปร่วมงานได้นะครับ14เดือนอะไรครับเดือนธันวาครับผมครับผมที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับเวลา15นาฬิกาว่ะ 4 โมงเย็นถึง 4 ทุ่มครับอินชาอัลเลาะห์ครับ14นาฬิกามันเกือบจะดีอยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรเราจะบิ้วไปคนเบื้องหลังครับผมครับผมก็อย่าโซโลแกนนะอย่าให้ความห่างไกลทำให้เราห่างกันครับชาอัลเลาะห์ครับแล้วพบกันนะครับครับผมพี่น้องเราเจอกันวันนั้นนะครับที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเราไปต่ออายุสมาชิกนะครับวารสารใต้ร่มเงาอิสลามนะครับ1ปี12เล่มเล่มละ35บาท420บาทเท่านั้นนะครับพี่น้องที่เป็นสมาชิกแล้วต่ออายุสมาชิกของตัวเองแล้วพี่น้องยังสามารถสมัครสมาชิกเพิ่มนะครับแล้วก็ให้ที่อยู่นะครับในการส่งวารสารใต้ร่มเงาไปจะเป็นโรงเรียนห้องสมุดชุมชนนะครับหน่วยงานราชการแม้แต่ที่เรือนจำนะครับยังมีพี่น้องที่อยู่ในนั้นที่ต้องการหนังสือต้องการความรู้ในเรื่องของหลักการศาสนาเนี่ยได้ให้เขาได้อ่านในช่วงเวลาที่เขาถูกจำกัดนะครับในอิสรภาพของเขานะครับอินชาอัลเลาะห์ครับก็อาจารย์มีอะไรจะฝากถึงพี่น้องไหมครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่มาแล้วก็ที่สำคัญก็เจ้าภาพของวันนี้ด้วยนะก็โปรแกรมสุดท้ายก็น่าจะมีการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมลงลาตรงนี้ก่อนนะครับครับผมวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ